ในช่วงค่ำของวันที่29กันยายน2566ที่ผ่านมา BYD EVD อุบลราชธานีเปิดตัว BYD Seal รถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงเพียงวันแรกที่เปิดตัวมียอดจองทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คันและส่งมอบแล้วมากกว่า100คันภายในงานได้รับเกียรติจากดร.สมชายเหล่าสายเชื้อประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคนรักดีคุณมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคุณสุภนัยเหล่าสายเชื้อกรรมการสมทบพร้อมร่วมแสดงความยินดีปล่อยรถ BYD Seal คันแรกของจังหวัดอุบลราชธานีให้กับนายแพทย์ธนุตกล้วยเจริญพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราโดยตลอดทั้งวันมีผู้ที่สนใจร่วมทดลองขับเทสต์ไดรฟ์และร่วมในงานอย่างล้นหลามร่วมลุ้นราคาจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศและลิ้มรสอาหารหลากหลายเมนูอร่อยจากร้านวายดิดร้านอาหารไทยฟิวชั่นชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานี BYD อุบลราชธานีมุ่งมั่นที่จะนำเสนอรถไฟฟ้า BYD ที่ได้มาตรฐานและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่ยั่งยืนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ขับขี่ยอมรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง BYD อุบลจึงมุ่งขยายโชว์รูมและศูนย์บริการด้วยทีมงานมืออาชีพที่ใส่ใจทุกรายละเอียดมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่โดยได้เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมพื้นที่อีสานตอนล่างดังนี้1. โชว์รูม BYD สำนักงานใหญ่ถนนชยางกูล 2. โชว์รูม BYD สาขาวรินทร์ชำราบ 3. โชว์รูม BYD ศรีสะเกษ 4. โชว์รูม BYD อำนาจเจริญ 5. โชว์รูม BYD ยะโสธรและมีแผนที่จะเปิดสาขาอำเภอเดชอุดมและสาขาอำเภอพิบูลมังสาหารในช่วงกลางปีหน้าสำหรับ BYD Seal จัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ประเภท D segment คือเป็นรถยนต์นั่งที่มีขนาดใหญ่เน้นความหรูหราสะดวกสบายมีเทคโนโลยีหรือฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันราคาอย่างเป็นทางการรุ่น Seal Dynamic 1,325,000 บาทรุ่น Seal Premium 1,449,000 บาทและรุ่น Seal Performance 1,599,000 บาทมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพหลังการขายโดยรับประกันคุณภาพตัวรถรับประกันแบตเตอรี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรคุณกรทวีแสงเพชรผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวถึงรายละเอียดของ BYD Seal ว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งดีวัสดุดีงานประกอบดีออปชันให้หมาแน่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นวิ่งได้ระยะทางมากกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จระบบปรับอากาศ Dual Zone ระบบกรองอากาศ Ionizer หน้าจอระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด 15.6 นิ้วสั่งงานด้วยเสียงรองรับภาษาไทยลำโพงไดนาออดิโอ12ตัวรอบคันหลังคากระจกขนาดใหญ่ฝาท้ายไฟฟ้าในด้านของระบบความปลอดภัย BYD Seal จัดให้มาเต็มที่มากรวมกว่า30ฟังก์ชันดิสเบรก4ล้อถุงลมนิรภัย9ตำแหน่งกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์กะระยะช่วยจอดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD EVD อุบลราชธานีถนนชยางกูลทางไปอำนาจเจริญใกล้ปั๊มบางจากโทรศัพท์045313999มีบริการให้ลูกค้าทดลองขับถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากที่ผมได้เข้ามาทำ BYD นะครับทางบริษัท Levy Automotive ก็ได้พาไปชมรับชมโรงงานที่ประเทศจีนนะครับทำให้ผมได้รู้ว่า BYD เขาใส่ใจผู้บริโภคมากและที่สำคัญเขาผลิตทุกอย่างเองหมดเลยมีสิทธิบัตรมากกว่า 160,000 ฉบับเขาสามารถผลิตได้เองทุกอย่างมีเหมืองแร่ของตัวเองเพื่อให้เพียงพอสำหรับการผลิตรถคุณภาพออกมาให้ทุกคนได้ใช้งานกันครับแถมยังใส่ใจลูกค้าโดยการทำการทดสอบการชนทุกวันเพื่อให้รถของเขามีข้อด้อยน้อยที่สุดเพื่อเป็นรถที่ดีที่สุดในตลาดรถไฟฟ้าครับ BYD ยังมีเบลดแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกตอนนี้หลายๆแบรนด์ยังต้องให้ BYD มาผลิตให้ครับที่นี่เป็นที่แรกเลยใช่ครับและในอนาคตจะมี
คะมีโชว์รูมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในจังหวัดอุบลจะมีอีกประมาณ7สาขานะครับและจังหวัดใกล้เคียงอีก4สาขาครับลูกค้าให้การตอบรับยังไงบ้างหลังจากที่เราเปิดโชว์รูมขึ้นมาโอ้คนเยอะตั้งแต่วันแรกเลยครับใช่ครับตอนแรกไม่คาดคิดเลยว่าคนจะเยอะแล้วตอบรับดีขนาดนี้ครับการตอบรับดีมากใช่ครับมองการตลาดรถไฟฟ้าในบ้านเรายังไงคะจะเติบโตต่อเนื่องไหมคะเติบโตต่อเนื่องแน่นอนครับเพียงแค่ตอนเริ่มแรกสถานีชาร์จอาจจะโตไม่ทันรถใช่แต่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับโตตามกันไปลูกค้าบีไวดีมั่นใจได้แน่นอนมั่นใจได้แน่นอนครับเพราะว่าตอนจะมีสถานีชาร์จทุกๆโชว์รูมครับคุณไม่มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะครับผมถ้าหากว่าคุณมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้ทุกเมื่อนะครับเปิดทุกวันทำการนะครับสมรรถนะ BYD ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันดีกว่ารถน้ำมันอย่างแน่นอนสาเหตุว่าทำไมมันถึงดีกว่า1มันเป็นการที่ดึงจากแบตเตอรี่มอเตอร์มันไม่ต้องมาผ่านเครื่องยนต์ไม่ต้องมาดูดอัดระเบิดคลายมันก็เลยทำให้การตอบสนองนั้นเร็วกว่ามากครับเรื่องอัตราเร่งเนี่ยกินขาดกับรถน้ำมันเลยครับหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าเอ้ยรถไฟฟ้ามันจะต้องอืดเหมือนรถกอล์ฟอะไรหรือเปล่าอันนั้นผิดคาดเลยครับอันนี้เร็วกว่ามากครับแตะเบาๆยังไงบ้างมันทั้งเร็วกว่าแตะเบาๆปุ๊บก็ไปเลยแรงกว่าเร็วกว่าแต่ประหยัดกว่าครับเพราะเนื่องจากมันเป็นการใช้ไฟฟ้าจากตัวแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ตามบ้านครับเรื่องของจุดชาร์จไฟนะครับปัจจุบันนี้ก็มีทางผู้เล่นด้านพลังงานยักษ์ใหญ่อย่างปตท.ก็มาสนับสนุนเรื่อง EV station ในปั๊มน้ำมันเองของบางจากเองก็มีและส่วนของเลเว่เองเขาก็มีการลงทุนสถานีชาร์จในณดีลเลอร์ต่างๆทั่วประเทศครับค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยแน่นอนครับว่ามั่นใจได้เลยครับจุดเด่นนะครับของเราเนี่ยก็คือเราเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยที่ดีที่สุดแล้วก็คงทนที่สุดในโลกณขณะนี้นะครับแม้กระทั่งแบรนด์ดังๆเนี่ยยังใช้เอกสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ของตัว BYD เนี่ยเอาแบตเตอรี่ไปใช้ซัพพลายในแบรนด์ของเขาด้วยนะครับตรงนี้เราไม่มีการในเรื่องของการทดสอบแล้วนะครับเรื่องแบตเตอรี่ว่ามีการทิ่มแทงจากของแหลมนะครับหรือว่าความร้อนเนี่ยแบตไม่มีการระเบิดนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของการทนในเรื่องของของหนักๆ นะครับมาทับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรับรองได้เลยครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอันตรายแน่นอนครับอ๋อตอนนี้ต้องบอกว่าตอบรับดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีรถนะครับก่อนหน้านี้ทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือตัว Auto Tree นะครับแล้วก็ตัวของ BYD Dolphin นะครับและณวันนี้เนี่ยครับเราจะมีในส่วนของตัวที่เปิดใหม่เลยนะครับก็คือจะเป็นตัว BYD Seal ครับซึ่งยอดขายของเราเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดามากๆนะครับเรายังขายไม่ถึงปีนะครับแต่มีการขายเนี่ยออกไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 6-700 คันแล้วครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดๆเลยนะครับแข่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรือธงของเรานะครับพูดง่ายๆเนี่ยเป็นตัวคิลเลอร์ในแบรนด์ดังๆได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมีในเรื่องของตัวอัตราการเร่งนะครับที่0ถึง100เนี่ยเพียงแค่ 3.8 วิเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง650กิโลเลยครับผมและแบตเตอรี่นะครับบอกได้เลยว่าเรากังวลเนาะในเรื่องของแบตเตอรี่ว่าเราจะต้องชาร์จนานมั้ยเราชาร์จนะครับในส่วนของตัวสถานีชาร์จเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีแค่นั้นเองครับรบกวนทุกท่านนะครับเข้ามาแวะชมกันนะครับในส่วนของตัวโชว์รูมของเรานะครับ BYD นะครับของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเลยนะครับเราต้องการที่จะอะไรครับทุกวันนี้ต้องการประหยัดน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้มาตอบโจทย์ในสภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้มากๆเลยนะครับและเรานะครับในส่วนของตัว BYD อุบลนะครับเราเนี่ยเจ้าของคนเดียวกันนะครับกับของ Toyota ดีเยี่ยมก็คือคุณสมชายนั่นเองนะครับรับรองเลยครับว่าท่านเนี่ยไม่เคยทำอะไรเล็กๆครับมีแต่ใหญ่ๆแน่นอนนะครับและในเรื่องของบริการหลังการขายครับบอกได้เลยครับว่าเราเนี่ยมีการบริการหลังการขายที่ดีมากๆนะครับผม